بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. ด้วยความมหาบริสุทธิ์ต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับวันนี้เราก็จะเริ่มอธิบายโดยสรุปในเรื่องของหลัก3ประการนะ قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة ก่อนที่เราจะเริ่มอธิบายเรื่องหลัก3ประการนะครับเราก็จะมีคำถาม5ประการ5คำถามด้วยกันอัสซุอาลัลอวลคำถามที่1ลิมาซานะดรุสอัตเตาฮีดทำไมเราถึงเรียนวิชาเตาฮีดลิอันนะเตาฮีดฮุวะฮักกุลลอฮ์อะลัลอะบีดอะลัลอิบาดเพราะว่าวิชาเตาฮีดคือวิชาที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุลักนาลินุวะฮิดอัลเลาะห์อัลเลาะห์สร้างเรามาเพียงพระองค์เดียวลายักบัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไออิบาดะอิลลาบิตเตาฮีดอัลเลาะห์จะไม่รับการงานอิบาดะห์อื่นใดเว้นแต่ว่าเขาคนนั้นจะต้องมีเตาฮีดต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้นลายัดคุลจันนะอิลลามุวะฮิดบุคคลนั้นจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์เว้นแต่จะต้องมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะอ์มฮัตตะลานะกอฟิชชิรกจะไม่อยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตักซีรุลฮะซะนาตฮัตตะตะซีดุลฮะซะนาตอัตเตาฮีดซะบับลิซิยาดะตุลฮะซะนาตและการมีเอกภาพต่ออัลเลาะห์คือการเพิ่มพูนความดีมากมายวัตเตาฮีดซะบับลิมะฮูวะกุฟรานัสซัยอาตและเตาฮีดการให้เอกภาพนั้นคือการลบล้างความผิดต่างๆมากมายซุมมะกอดยัสอะลักซาลยะกูลฮัลอันตะมูฮิดยัสอะลักวะอะฮัดอันนาสยะกูลฮัลอันตะมูฮิดวะฮิดนะอ์มก็มีคนถามว่าท่านนั้นเป็นมะฟะฮิมยัสอะลักไออินซานยะกูลฮัลอันตะมูฮิดهل انت مسلم نعم مسلم نعم มีคนถามว่าท่านนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่ تقول نعم انا موحد انا مسلم แล้วก็ตอบว่าฉันก็คือมุสลิมและก็เป็นมุสลิมคนเดียว يقول لك ما هو التوحيد แล้วก็อะไรคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา تقول لا ادري จะพูดว่าไม่รู้หรือ هذا معنى انك كاذب عندما تقول انا مسلم انا موحد وانت لا تعرف ما هو التوحيد ถ้าหากว่ามีคนถามว่าท่านนั้นเป็นมุสลิมแต่ท่านนั้นไม่ได้รู้ถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ก็เท่ากับว่าท่านนั้นเป็นการกุเรื่องและโกหกขึ้นมาซุมมะกอดยัสอะลักซาลยะกูลฮัลอันตะมินัลมุชริกีนแล้วก็ถ้ามีคนถามว่าท่านเป็นผู้ที่ทั้งภาคีหรือตะกูลอะอูซุบิลลาห์อะนาลัสตุบิมุชริกแล้วก็เราก็ตอบว่าขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ฉันไม่ใช่ผู้ที่ทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลายะกูลลักมาฮาซัชชิริกัลลซีฮัรรอมัลลอฮ์อะลัยกอะไรคือการตั้งภาคีที่อัลเลาะห์ทรงห้าม إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا كنت لا تعرف ما هو الشرك فقد تقول أنا لست مشرك ولا تعرف ما هو الشرك وكيف يقع الإنسان في الشرك لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري ถ้าหากว่ามีคนถามว่าท่านไม่รู้การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและท่านนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านนั้นรับรู้ในเรื่องของการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซันอะฮัมอิลม์ฮุวะอิลม์อัตเตาฮีดฉะนั้นความรู้ก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาวะกะซาลิกอัคตอรมายะกูนฮุวะอัชชิริกนัสลาอะฟัสสลามะวัลลอฮุอะอ์ลัมอัคตอรมายะกูนอะลัลอินซานลาบุดดัลฮะซัรมินฮุนะฮซัรมินนะตะอัลลัมฮัตตะนะฮซัรมินวะนะฮซัรมินฮุวะอัชชิริกวัลลอฮุอะอ์ลัมสิ่งที่อันตรายที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งให้กับบ่าวของพระองค์นั่นก็คืออันตรายของเรื่องการทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะวัลลอฮุอะอ์ลัม